มาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่งานวิสาขบูชาพุทธบารมีประจำปี2559กับดิฉันจิตรดาประหังรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะซึ่งธรรมบรรยายประจำวันศุกร์ที่27พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาณเวทีธรรมบรรยายได้รับเมตตาโดยพระอาจารย์พงศวัฒน์ทีปะธรรมโมค่ะจากวัดนาป่าพงตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในหัวข้ออานิสงส์ของการได้ฟังคำพระศาสดาค่ะขอเชิญคุณผู้ชมรับฟังธรรมบรรยายได้ในลำดับต่อไปค่ะเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาก็จะเป็นเรื่องของศีลที่มาจากคำพระศาสดาเรื่องสมาธิที่มาจากคำพระศาสดาและเรื่องของปัญญาที่มาจากคำพระศาสดาศีลอย่างไรสมาธิอย่างไรปัญญาอย่างไรที่เมื่อฟังแล้วนำไปปฏิบัติแล้วจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของตถาคตและนำเอาคำสอนของตถาคตไปปฏิบัติเพื่อให้เราเป็นผู้มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยแก่ตัณหาเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปธรรมและเป็นไปเพื่อสมาธิทั้งหมดนี้แหละก็จะได้ปัญญาศีลอย่างไรที่เรียกว่าเมื่อมีศีลแล้วจะมีสมาธิเมื่อมีสมาธิอย่างไรแล้วจะมีปัญญาศีลนั้นจะต้องเป็นศีลที่มาจากคำสอนตถาคตสมาธินั้นจะต้องเป็นสมาธิที่มาจากคำสอนตถาคตปัญญานั้นก็จะต้องเป็นปัญญาแทงตลอดซึ่งอริยสัจ4โดยคำสอนของตถาคตเพราะฉะนั้นการฟังคำตถาคตเนืองๆย่อมมีอานิสงส์มากย่อมมีอานิสงส์เพราะเราจะเป็นผู้ทำศีลให้บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยและศีลทั้งหลายที่เราทำแล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนั้นจะต้องเป็นศีลที่ผู้รู้สรรเสริญและเป็นไทยแก่ตัณหาอันทิฏฐิไม่รูปคลำและเป็นไปเพื่อสมาธิเราเป็นคฤหัสถ์ควรใช้ศีลแบบไหนใครรู้บ้างยกมือขึ้นศีลอะไรนะศีล5ประการศีล5ประการมีอะไรบ้าง 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหม 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดโกหก 5. เป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือศีลศีลนี้เมื่อทำแล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยพ้นอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วจริงๆหรือยังศีลทั้งหลายที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วพระศาสดายังไม่บัญญัติว่าศีลเหล่านี้เมื่อทำแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดยังไม่พ้นหรือยังพ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรกจริงๆยังไม่ได้ศีลนี้ต้องประกอบด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในตถาคตเราจะศรัทธาไม่หวั่นไหวในตถาคตเราจะต้องศรัทธาอย่างไรใครรู้บ้างยกมือขึ้นในฐานะชาวพุทธ
ศรัทธาตถาคตลักษณะที่เราศรัทธาตถาคตเราศรัทธายังไงอะไรนะลักษณะที่เราศรัทธาตถาคตน่ะถ้าใครๆก็ตามมาถามเราว่าลักษณะที่เราศรัทธาพระองค์เนี่ยลักษณะที่เราศรัทธาพระองค์เนี่ยเราศรัทธาอย่างไรอะไรนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกว้างไปพระองค์ตรัสเองว่าถ้าใครก็ตามศรัทธาตถาคตเนี่ยจะต้องศรัทธาอย่างนี้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองใครท่องจำบทนี้ได้บ้างถ้าท่องจำไม่ได้ไปท่องจำซะนะเพราะนี้คือลักษณะที่ถ้าใครๆก็ตามถามเราว่าเราเป็นสาวกของพระศาสดาที่ชื่อตถาคตโตหรือชื่ออรหันตสัมมาสัมพุทธะหรือชื่ออะไรก็ตามที่พระองค์ตรัสเรียกว่านี้ชื่อพระองค์นี้ชื่อพระองค์ใครถามเข้าเราต้องตอบได้ว่าลักษณะที่เราศรัทธาพระองค์เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระองค์ไกลจากกิเลสจริงไหมจริงไหมจริงสิถ้าไม่ไกลจากกิเลสเราศรัทธาไหมเราไม่ศรัทธาเราศรัทธาคนที่ไกลจากกิเลสพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสพระองค์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไหมมีใครสอนให้ตรัสรู้ไหมไม่มีพระองค์ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาวิชาคืออะไรรู้ไหมความรู้รู้อะไรบ้างความรู้ของพระองค์เนี่ยมีหลายแบบแต่พระองค์ตรัสว่าญาณญาณคือความรู้มีอะไรบ้างญาณความรู้อันแรกคือ1ถอดจิตออกจากกายถอดกายออกจากจิตอันเนี้ยคือวิชาที่1วิชาต่อมาเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระองค์ตรัสอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระองค์ตรัสมีอะไรบ้างออกไปในอากาศได้เหมือนนกมีปีกแม้กระทั่งนั่งคูบัลลังก์อยู่ทะลุฝาทะลุกำแพงไปได้เหมือนอากาศที่ว่างเปล่าเดินไปบนน้ำน้ำไม่แตกไปสู่พรหมโลกได้ด้วยกายนี้และกายที่ถอดจิตกายที่ถอดออกจากจิตที่ถอดออกจากกายไปอย่างนี้นี่คืออิทธิปาฏิหาริย์แบบหนึ่งทิพจักขุทิพโสตเหล่านี้ก็ยังเป็นวิชาในวิชาหนึ่งในวิชาทั้งหลายปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกถึงชาติก่อนๆได้เป็นอันมากอันนี้ก็ยังเป็นวิชาจตุปปาตญาณญาณเครื่องรู้การจุติการอุบัติของสัตว์อันนี้ก็ยังเป็นวิชาวิชาที่ดีที่สุดคืออาสวัคคยญาณญาณที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนี้ก็ยังเป็นวิชาวิชาเท่าที่นับได้มี8ประการที่พระองค์ตรัสเรียกว่านี้คือวิชานี้คือวิชานี้คือวิชานี่คือวิชาของเธอประการหนึ่งประการหนึ่งประการหนึ่งถ้าที่นับได้รวม8อย่างเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาอันนี้เป็นลักษณะของพระองค์และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาแล้วยังไงต่อเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชา
ก็ปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาคืออะไรบ้างอะไรบ้างอานาปานสติได้ไหมฌาน1 2 3 4ได้ไหมอะไรอีกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ไหมอะไรอีกอิทธิบาท4ได้ไหมสติปัฏฐาน4ได้ไหมสัมมัปปธาน4ได้ไหมอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ได้ไหมอนิจจสัญญาได้ไหมอนัตตสัญญาได้ไหมทุกเขอนัตตสัญญาได้ไหมสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาได้ไหมตกลงอะไรบ้างที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาคือธรรมวินโยธรรมวินัยของตถาคตธรรมวินัยของตถาคตคืออะไรคือตถาคตแสดงธรรมไพเราะคืองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสิ่งที่พระองค์ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนั่นเรียกว่าสุขตะวินโยหรือธรรมวินัยนั้นทุกคำของพระองค์ที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะจรณะคือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีไปไหนไปไหนสุขคติสุขโตสุขคติสุขคติสุขคติแปลว่าที่ไปอันเป็นสุขใช่ไหมนิพพานเป็นสุขอย่างจริงสุขโตคือผู้ไปแล้วด้วยดีไปสู่นิพพานโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนี่ลักษณะของพระองค์นะรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคือรู้อะไรรู้โลกคือรู้อะไรโลกคือกายอันยาววาหนึ่งนี้ที่ประกอบด้วยสัญญาและใจรู้ว่านี้คือความเกิดขึ้นนี้คือโลกนี้คือความเกิดขึ้นแห่งโลกนี้คือความดับแห่งโลกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งโลกรู้โลกคือกายอันยาววาหนึ่งนี้ที่ประกอบด้วยสัญญาและใจโดยนัยยะอริยสัจ4นี่คือการรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าบุรุษสมควรฝึกพระองค์ฝึกไหมฝึกบุรุษไม่สมควรฝึกฝึกไหมไม่ฝึกอนุตตโรคือยิ่งไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่าปุริสธรรมะปุริสธรรมะคือใครรู้ไหมปุริสธรรมะคือบุรุษปุริสะคือบุรุษที่ประกอบด้วยธรรมปุริสธรรมะเนี่ยบุรุษที่ประกอบด้วยธรรมบุรุษผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมพระองค์สอนไหมไม่สอนจะฝึกไหมไม่ฝึกเห็นไหมอนุตตโรปุริสธรรมแปลว่าเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังสัทธาสาถังแปลว่าคำสอนสัทธาสัทธาสาถังแปลว่าคำสอนคำสอนนี้เป็นไปเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำสอนนี้เป็นไปเพื่อสัตว์เดรัจฉานไหมไม่เพื่อเปรตวิสัยไหมไม่เพื่อสัตว์นรกไหมไม่แต่คำสอนทั้งหลายของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อผู้ที่เป็นมนุษย์กับเทวดาที่จะสามารถบรรลุธรรมได้นอกนั้นบรรลุธรรมไม่ได้สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธ
พุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วใช่ไหมรู้อะไรรู้อริยสัจสี่ภควาเป็นผู้มีความจำแนกธรรมเป็นผู้จำแนกธรรมจำแนกธรรมเพื่อสั่งสอนธรรมนี้เหมาะกับใครธรรมนี้เหมาะกับใครธรรมนี้เหมาะกับใครธรรมนี้เหมาะกับเทวดาธรรมนี้เหมาะกับมนุษย์เมื่อธรรมนี้เหมาะกับมนุษย์ธรรมนี้เหมาะกับใครเหมาะกับกษัตริย์เหมาะกับพราหมณ์เหมาะกับแพทย์เหมาะกับสูตรธรรมนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่นอกเหนือจากนั้นธรรมนี้เหมาะกับใครเหมาะกับปริพาชกเหล่าอื่นพระองค์จึงตรัสว่าพระองค์แสดงธรรมเนี่ยแม้แต่สาวกของพระองค์ก็ตามแม้แต่ปริพาชกเหล่าอื่นก็ตามที่เป็นบุคคลภายนอกศาสนาพระองค์ก็แสดงธรรมด้วยความเอื้อเฟื้อเหมือนกันไม่ได้แสดงธรรมเฉพาะสาวกด้วยความเอื้อเฟื้อแต่ว่าพอไปแสดงธรรมกับปริพาชกไม่เอื้อเฟื้ออย่างนี้พระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้นจำแนกธรรมแล้วอย่างนี้นะนี่ลักษณะของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปตอบใครต่อใครถ้าเขาถามว่าเวลาเราศรัทธาตถาคตหรือสาวกศรัทธาของศรัทธาตถาคตหรือเลื่อมใสตถาคตการศรัทธาการเลื่อมใสนั้นลักษณะที่เราศรัทธาเลื่อมใสพระองค์เนี่ยให้ตอบอย่างนี้นะว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี่ลักษณะของพระองค์นะถ้าจะศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตก็ให้ศรัทธาโดยลักษณะอย่างนี้ศรัทธาพระธรรมอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมคือคำสอนของตถาคตอะไรคือคำสอนของตถาคตรู้ไหมคำที่พระองค์ตรัสแล้วงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสิ่งที่พระองค์ตรัสแล้วเนี่ยงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามที่สุดแล้วพระองค์ประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออะไรรู้ไหมพรหมจรรย์คือศาสนานี้พรหมจรรย์คือการปฏิบัติตามคำสอนพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติทั้งหมดที่เป็นคำสอนของตถาคตในธรรมวินัยนี้นี่เรียกพรหมจรรย์ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะคือคำพูดพร้อมทั้งพยัญชนะคือตัวอักษรบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสวากขาตะสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหินี่ลักษณะของพระธรรมลักษณะของพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะอย่างไรถึงเรียกสุปฏิปันนะสุปฏิปันนะคือผู้เดินตามผู้เดินตามเป็นใครเป็นสาวกสาวกเป็นใครเป็นผู้เดินตามผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นสาวกคือผู้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามอะไรปฏิบัติตามคำใครปฏิบัติตามคำสอนของตถาคตเคร่งครัดหรือไม่เคร่งครัดควรจะเคร่งครัดหรือควรจะไม่เคร่งครัด
ถ้าธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการเนี่ยเราควรเคร่งครัดไหมถามว่าก่อนที่พระองค์จะมาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในสมัยที่พระองค์ก่อนจะมาตรัสรู้ก่อนที่จะมาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสมัยนั้นคนมีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมสมัยที่พระองค์มาประสูติแล้วตรัสรู้อยู่เมื่อตรัสรู้แล้วประกาศธรรมทั้งหลายของพระองค์อยู่ขณะนั้นคนยังมีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมปัจจุบันนี้คนยังมีความโลภความโกรธความหลงไหมท่านทั้งหลายคิดว่าอนาคตจะมีไหมความโลภความโกรธความหลงในมนุษย์เทวดาและสัตว์และเปรตและสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานและนรกจะมีไหมเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายเนี่ยใช้มาตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนพระองค์ตรัสรู้และประกาศธรรมอยู่จนถึงปัจจุบันจนถึงอนาคตใช้ได้เหมือนกันหมดไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะธรรมทั้งหลายของพระองค์ที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดนั้นที่พระองค์ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั้นเป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งโลภะโทสะโมหะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าธรรมทั้งหลายที่พระองค์ประกาศแล้วจำกัดการไหมอดีตก็ใช้ได้ปัจจุบันก็ยังใช้ได้อนาคตจะใช้ได้อีกไหมใช้ได้เหมือนกับที่คณะงานทำทั้งภิกขุทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ที่ช่วยกันทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมไม่ได้ทำเพื่อจับผิดใครนะทำมาตรฐานให้เกิดขึ้นท่านทั้งหลายอยากได้มาตรฐานไหมในโรงงานก็ตามในบริษัทก็ตามเขามีระบบ QC ใช่ไหม Quality Control ระบบประกันคุณภาพระบบตรวจสอบคุณภาพใช่ไหมฝ่ายข้าราชการมีไหมก็ยังมีมาตรฐานในการบริการมาตรฐานในการทำองค์กรให้ได้คุณภาพเราก็พยายามทำส่งให้ได้คุณภาพด้วยการเข้ามาศึกษาวัฒนาป่าพงอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เคยประกาศว่าพระบ้านเลวพระป่าเลวเราไม่เคยรังเกียจใครมีคนมาบอกอยู่เยอะแยะไปหมดคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้เราบอกไม่เป็นไรใครประสงค์จะว่าเชิญใครประสงค์จะสรรเสริญเชิญ สิ่งเหล่านี้ถ้าจะให้เกิดความรู้สึกที่คลายความสงสัยได้มีอย่างเดียวนัดประชุมที่ไหนก็ได้เป็นป่าเป็นเขาเป็นบ้านเป็นโรงประชุมเป็นโรงแรมเป็นที่สถานที่ราชการได้หมดให้นัดมาเถอะเราพร้อมที่จะชี้แจงให้ถูกต้องท่านสงสัยในธรรมทั้งหลายแบบใดแบบใดแบบใดให้ถามให้เต็มที่เหมือนที่พระศาสดาตรัสว่าตรัสกับเจ้าสักยะคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านพอจะยอมรับในคำที่ท่านควรจะยอมรับได้และขอให้ท่านคัดค้านในคำที่ท่านควรคัดค้านหรือถ้ามีข้อสงสัยในธรรมทั้งหลาย
ให้ถามเราให้ยิ่งขึ้นไปสงสัยอีกถามอีกสงสัยอีกถามอีกถ้าอย่างนี้ทุกๆฝ่ายยังจะพอคุยกันได้ไหมคุยกันได้ยอมรับในคำที่ควรยอมรับถ้าอยากคัดค้านให้คัดค้านให้เต็มที่เลยด้วยข้อมูลด้วยวิธีการของท่านด้วยข้อมูลของท่านคัดค้านแล้วสงสัยแล้วยอมรับแล้วแต่ยังอยากถามอีกคัดค้านแล้วยอมรับแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยอ่ะถามอีกถามอีกถามอีกอย่างเนี้ยคือสิ่งที่ทุกคนควรจะเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามไต่ถามทวนถามกันประโยชน์ก็จะเกิดเมื่อประโยชน์เกิดประโยชน์นั้นจะได้แก่ใครได้แก่ใครได้แก่ประชุมชนใช่ไหมได้แก่พวกเราทั้งหลายใช่ไหมสงฆ์ไม่ทะเลาะ กันโยมมีความสุขไหมสงฆ์ทะเลาะ กันโยมมีความสุขไหมสงฆ์ทะเลาะ กันโยมมีความสุขก็แปลกแล้วล่ะพวกเราทะเลาะ กันมีความสุขไหมทะเลาะกันไม่มีความสุขหรอกใครๆก็ตามทะเลาะกันไม่มีความสุขสิ่งเหล่านี้ทำขึ้นมาไม่ใช่จะเบียดเบียนใครแต่ทำขึ้นมาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เข้ามาดูสิทำทั้งหลายควรเรียกกันเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนนี่คือทำทั้งหลายที่เราคัดม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 าเหมือนที่พันเตโตโต้ท่านได้ประกาศไว้ในวันที่เราจัดงานบีพุทธวจนะเวิร์ว่าใช้เวลาทำทั้ง6ปีขณะที่ทำไปทำไปทำไปนั้นมีจิตประกอบด้วยความพยาบาทไหมพระทำไม่ดีพยาบาทมากๆยกธรรมทั้งหลายขึ้นมาฆ่ากันอย่างนี้เราคิดไหมเราไม่ได้คิดทำสิ่งเหล่านี้มา6ปีเพื่อจะเบียดเบียนใครไหมไม่ได้มีจิตที่จะเบียดเบียนใครเลยมีจิตที่เป็นไปเพื่อเมตตาเมตตาเกิดขึ้นอย่างไรรู้ไหมนี่เกี่ยวเครื่องด้วยความเป็นหมู่สงฆ์นะอันนี้พูดถึงเรื่องความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เมตตาทำอย่างไรรู้ไหมแง่มุมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราทำกันไม่ค่อยเป็นประโยชน์มันก็จะได้ยากเมตตาหลายๆคนแปลไปหลายๆแบบแต่เมตตาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมมีคำหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าเมตตาเจโตวิมุตติวิมุตติคือการหลุดพ้นเมตตาคือเมตตาไปก่อนแล้วกันเจโตคือจิตเจโตคือจิตวิมุตติคือการหลุดพ้นเมตตาเจโตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นด้วยการเจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตาแค่ชั่วสูดดมของหอมอย่างเนี้ยขนาดเจริญเมตตามันละอะไรได้ละพยาบาทขณะที่มีการเจริญเมตตาอยู่พยาบาทละแล้วไหมเจริญเมตตาปั๊บพยาบาทละทันทีไหมละทันทีนี่เรียกเมตตาเจโตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นแล้วด้วยจากการเจริญเมตตาเจริญเมตตาปั๊บพยาบาทละทันทีเมตตาเจโตวิมุตติแสดงว่าเมตตาเนี่ยมันเกิดที่จิตความคิดในจิตความคิดที่มันเกิดขึ้นว่าคิดจะเอื้อเฟื้อคิดจะแบ่งปันอันนี้เมตตาไหมเมตตาไปแล้วคิดจะเอื้อเฟื้อคิดจะแบ่งปันคิดจะให้ให้แล้วก็ตามยังไม่ให้ก็ตามแต่มีจิตคิดจะให้เมตตาหรือยังเมตตาไปแล้ว
ให้แล้วก็ตามยังไม่ให้ก็ตามเมตตาแล้วใช่ไหมแต่เมื่อมีความขวนขวายด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างคิดที่จะให้ไปแล้วอันนี้เมตตาเพราะขวนขวายไปด้วยกายขวนขวายไปด้วยวาจาอันนี้เรียกกรุณาเพราะอะไรรู้ไหม acting action มันเกิดจากการกระทำทั้งทางกายและทางวาจานี่เรียกกรุณาเมื่อเมตตาใจคิดที่จะเมตตาเขาคิดที่จะให้คิดที่จะเอื้อเฟื้อคิดที่จะแบ่งปันนี่เกิดอยู่ในจิตคิดอย่างเดียวนี่เมตตาให้แล้วก็ตามยังไม่ให้ก็ตามนี่เมตตาเกิดแล้วมุมกรุณาคือการขวนขวายไปด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างอย่างหนังสือเนี่ยหอบมาจากวัดนาป่าพงเอามาเพื่อให้กับคณะเจ้าภาพหรือคณะที่เป็นผู้จัดในที่นี้หอบมานี่คิดจะให้ไหมคิดแล้วคิดจะให้แล้วแค่คิดจะให้นั้นเมตตาหอบมาตั้งแต่วัดนาป่าพงมาถึงนี่เป็นการกระทำทางกายไหมนี่กรุณาเมื่อให้แล้วมาถึงนี่แล้วหยิบยื่นแล้วผู้รับรับไปแล้วเราพลอยยินดีพลอยอนุโมทนากับผู้นั้นด้วยอันนี้เรียกว่ามุทิตาคือการพลอยยินดีพลอยอนุโมทนากับผู้รับให้แล้วอิจฉาดีไหมให้แล้วอิจฉาไม่ได้มันจะไม่ได้แง่มุมของการที่เราจะมุทิตาจิตเมื่อให้แล้วด้วยความกรุณาแล้วพลอยยินดีพลอยอนุโมทนากับเขาแล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้ให้ได้ไหมคิดว่าเขาเป็นผู้รับได้ไหมอย่าคิดนะเพราะถ้าคิดว่าเราเป็นผู้ให้ปั๊บเราจะคิดว่าเรามีบุญคุณกับเขาการที่แม้คิดนิดเดียวว่าเรามีบุญคุณกับเขาว่าเราว่าเขาเป็นผู้ให้ว่าเราเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับแค่นี้อุเบกขามันไม่เกิดแต่เมื่อคิดจะให้แล้วขวนขวายให้แล้วพลอยยินดีพลอยอนุโมทนากับเขาแล้วเราก็วางจิตว่าเราทำการเอื้อเฟื้อการแบ่งปันการสงเคราะห์การอนุเคราะห์ครบแล้วถ้ามีโอกาสต่อไปในภายภาคหน้าเราก็จะทำเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาแล้วอุเบกขาอีกเมื่อมีโอกาสในคราวหน้าคราวต่อไปเราก็จะทำความเมตตาด้วยการคิดที่จะเอื้อเฟื้อคิดจะแบ่งปันคิดจะให้เหมือนเดิมกรุณาด้วยกายด้วยวาจาเหมือนเดิมให้แล้วพลอยยินดีพลอยอนุโมทนากับเขาเหมือนเดิมทำแล้วทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ทำแล้วซึ่งเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเหมือนเดิมแล้ววางจิตว่าต่อไปในอนาคตถ้ามีโอกาสอีกก็จะทำอีกเหมือนเดิมอย่างเนี้ยพรหมวิหารสี่ย่อมเจริญคณะงานทำวัดนาป่าพงนำโดยอาจารย์คึกฤทธิ์โสติปโลก็ทำเรื่องพวกเนี้ยขึ้นมาด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำสิ่งที่คนไม่คุ้นโดนด่าไหมโดนด่าเป็นปกติไม่เป็นไรเราก็จะทำหน้าที่ของเราต่อไปพาโยมมาหาพาโยมมาศึกษาในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะงงๆบ้างอาจจะไม่เข้าใจบ้างอาจจะไม่พอใจบ้างแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกต้องเข้าใจว่ามันไม่แปลกหรอกมันเป็นปกติของโลกนี้เราก็จะทำหน้าที่ของเราต่อไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนเดิมใครวางจิตอย่างนี้ในการกระทำแบบนี้เดือดร้อนใจไหมไม่เดือดร้อนใจเร
เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างที่เราควรจะทำเพราะฉะนั้นความเป็นสงฆ์วัดกันที่สิกขาบทอย่างเดียวในหนังสือเล่มนี้ไหมไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวแค่ไหนอีกสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิถังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคือบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษคือใครคือ1ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนี่อันที่1อันที่2โสดาปัตติผลนี่คู่แรกคู่ที่2อันแรกคือผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลและสกทาคามิผลมีคู่ที่สองคู่ที่สามอันแรกคือผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลและอนาคามิผลมีคู่ที่สามคู่ที่สี่อรหัตมรรคและอรหัตผลคำว่ามรรคของผู้ปฏิบัติเนี่ยพระองค์ใช้คำว่ามรรคตรงอรหัตมรรคกับอรหัตผลคำว่าโสตาปัตติมรรคไม่มีสกทาคามิมรรคไม่มีอนาคามิมรรคไม่มีอรหัตมรรคมีแต่โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลมีนี่คู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนี่เป็นสาวกนอกนั้นเรียกสาวกไหมนอกนั้นยังไม่เรียกแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลที่เรียกว่าโสดาบันโสดาบันคือผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเนี่ยโสดาบันยังไม่ได้โสดาปัตติผลนะโสดาบันเป็นใครโสดาบันเป็นใครโสดาบันคือผู้ที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นผู้ที่มีศีลทั้งหลายที่ผู้ประเสริฐสรรเสริญผู้ประเสริฐคืออริยะที่อริยะสรรเสริญเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยแก่ตัณหาเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปคลำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินี่คือโสดาบันคือผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลศีลทั้งหลายที่ผู้ประเสริฐคืออริยะสรรเสริญเนี่ยศีลนั้นคือศีล5เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนางดเว้นจากการพูดโกหกเจตนางดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ศีล5ต้องทำอย่างนี้ให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยและศีลนี้เป็นไทยแก่ตัณหาเป็นไทยแก่ตัณหาคืออะไรใครรู้บ้างเป็นไทยแก่ตัณหาคืออะไรเป็นไทยคืออิสระเป็นอิสระตัณหาคือความอยากเป็นอิสระจากความอยากเนี่ยปกติพวกเราคือท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นคนฆ่าสัตว์ไหมวันหนึ่งเจตนาฆ่าสัตว์ไปกี่ตัว
มันน้อยมากพอวันหนึ่งยุงมากัดปั๊บพอยุงกัดเราทำยังไงตบเพี้ยมันแค่กัดเราเล็กน้อยเองนะเราเล่นมันถึงตายเลยนะโหดไปหน่อยไหมเราเห็นว่ามันกัดเราเราถึงฆ่ามันใช่ไหมอันนี้เห็นความอยากเกิดขึ้นไหมอยากฆ่าเพราะว่ามันกัดเราอยากฆ่าเพราะคิดว่ามันเบียดเบียนเราถ้าอยากฆ่ามีอยู่ความเป็นอิสระจากความอยากคือเป็นไทยแก่ตัณหามีไหมไม่มีปกติพวกเราเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์นะแต่ความที่อยากฆ่ามันถึงฆ่าเพราะคิดอยากฆ่ามันถึงฆ่าใช่ไหมถ้าไม่คิดอยากฆ่ามันจะฆ่าไหมไม่ฆ่าถ้าเราไม่มีความคิดอยากจะฆ่าเนี่ยเราเป็นอิสระจากตัณหาคือเป็นไทยจากตัณหาแล้วเวลาจะรักเวลาจะรักทรัพย์เขาต้องคิดก่อนไหมคิดถ้าไม่มีความคิดอยากจะรักทรัพย์เขามันจะรักทรัพย์เขาไหมไม่ถ้าเราไม่มีความคิดที่จะรักทรัพย์เขาเลยอันนี้เราเป็นอิสระจากความอยากรักทรัพย์ไหมเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัณหาเวลาอยากผิดลูกเมียผู้อื่นมันคิดก่อนไหมเวลาจะพูดโกหกคิดก่อนไหมเวลาจะดื่มเหล้าคิดก่อนไหมอยากดื่มเหล้าอยากโกหกอยากผิดลูกเมียผู้อื่นเนี่ยเป็นตัณหาทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่มีความคิดไม่มีความต้องการที่จะอยากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มเหล้าไม่มีความคิดเลยไม่มีความต้องการเลยไม่มีความปรารถนาที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มเหล้าเลยเราเป็นอิสระทันทีเป็นไทยทันทีเป็นไทยจากความอยากคือตัณหาทันทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อเราทำศีลทั้งหลายไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วนั่นแหละเป็นอิสระจากตัณหาคือความอยากทันทีเหมือนกันเป็นไทยแก่ตัณหาแล้วทิฏฐิไม่รูปคลำคืออะไรคือการที่เราไม่เอาความเห็นของเราคือทิฏฐิคือความเห็นไปใช้ศีลของพระศาสดาผิดๆทิฏฐิไม่รูปคลำความหมายคือถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกโกหกให้คนอื่นสบายใจความเห็นใครความเห็นเราแล้วพระศาสดาตรัสว่าให้โกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจไหมพระองค์ตรัสว่าห้ามโกหกไม่เป็นไรหรอกกินเหล้านานๆกินทีหนึ่งนานๆกินทีหนึ่งนานๆเจอเพื่อนทีหนึ่งแล้วก็ไปกินเหล้าความเห็นใครความเห็นเราแล้วพระศาสดาตรัสไม่ว่านานๆเจอเพื่อนทีหนึ่งให้กินเหล้าพระองค์ไม่เคยบัญญัติสิ่งเหล่านี้คือทิฏฐิคือความเห็นของเราที่เข้าไปรูปคลำศีลพระศาสดาถ้าเราทำศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยเราจะไม่เอาทิฏฐิของเราคือความเห็นเราไปใช้ศีลของพระศาสดาผิดๆเนี่ยเมื่อศีลนี้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยย่อมเป็นศีลที่ผู้ประเสริฐสรรเสริญเป็นถิ่นเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาเป็นศีลที่ไม่เอาทิฏฐิไม่เอาความเห็นเราใส่เข้าไปไม่เป็นศีลที่เป็นทิฏฐิรูปคลำเมื่อศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัณหาทิฏฐิไม่รูปคลำแล้วผู้เป็นอริยะคือผู้ประเสริฐสรรเสริญแล้วเรารู้ว่าศีลเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเลยเราจะอยู่อย่างอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ร่าเริงหรือไม่ร่าเริงเบิกบานหรือไม่เบิกบานความอาถรรพ์ความร่าเริงความเบิกบานเหล่านี้จิตเราตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นท่านทั้งหลายลองใคร่ครวญดูอย่างนี้ว่าตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนบัดเนี้ยตั้งแต่เช้าเลยตื่นขึ้นมาจนบัดเนี้ย
ศีลเราข้อไหนบ้างที่ขาดบ้างทะลุบ้างด่างบ้างพร้อยบ้างถ้าเราใคร่ครวญอยู่ใคร่ครวญอยู่ใคร่ครวญอยู่เราเห็นว่าศีลทั้งหลายของเราตั้งแต่เช้ามาจนบัดเนี้ยไม่มีข้อไหนที่ขาดเลยไม่มีข้อไหนทะลุเลยไม่มีข้อไหนด่างเลยไม่มีข้อไหนพร้อยเลยขณะใคร่ครวญอยู่อย่างนี้แล้วเรารู้ว่าเราทำศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอย่างนี้จิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลหรืออกุศลย่อมมีกุศลโดยส่วนเดียวสมัยใดที่เรามีจิตเป็นกุศลสมัยนั้นจิตเราเป็นอกุศลไปด้วยในตัวได้ไหมไม่ได้จิตมันทำงานทีละอย่างเมื่อจิตเป็นกุศลจิตย่อมละกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้ใช่ไหมขณะที่เรากำลังใคร่ครวญศีลทั้งหลายอยู่และเราเห็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยขณะใคร่ครวญอยู่อย่างนี้ใคร่ครวญอยู่อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมวิตกคือการนึกวิจารคือการใคร่ครวญไปในการกระทำของเราที่เกี่ยวข้องด้วยศีลทั้งหลายอันนี้เรียกวิตกวิจารไปในคำสอนพระศาสดาเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราเห็นศีลเราทั้งหลายไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยปิติเกิดไหมปิติเกิดไหมเกิดเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเบิกบานเราทำศีลทั้งหลายเป็นปกติบริสุทธิ์บริบูรณ์ความเป็นปกติสุขคือมีปิติมีสุขเกิดขึ้นย่อมเป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้สมัยใดที่เราใคร่ครวญธรรมแบบนี้อยู่ด้วยศีลทั้งหลายใคร่ครวญศีลทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมทั้งหลายแบบนี้อยู่แล้วเข้าใจอัดเข้าใจธรรมได้ปิติได้สุขขณะนั้นจิตเราย่อมวิเวกวิเวกเพราะสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายนี่คือองค์ประกอบของปฐมฌานคือสมัยใดบุคคลนี้ละกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้เขาจะได้วิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ศีลทั้งหลายของเราเป็นอย่างนี้การใคร่ครวญการประเมินตรวจสอบตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดวันตลอดคืนเราทำกุศลอยู่ตลอดแบบนี้เราใคร่ครวญอยู่อย่างนี้จิตก็ย่อมเป็นกุศลแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นไปเพื่อสมาธิไหมได้ปฐมฌานไปแล้วไหมได้ไปแล้วการศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลทั้งหลายที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันอริยะสรรเสริญคือผู้ประเสริฐสรรเสริญอันเป็นศีลที่เป็นไทยแก่ตัณหาทิฏฐิไม่รูปคลำทั้งหมดแล้วนั้นย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิอย่างนี้และปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อศีลเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรใครรู้บ้างเห็นความไม่เที่ยงใช่เป็นปัญญาอย่างหนึ่งว่าเห็นความไม่เที่ยงปัญญาแบบอื่นยังมีอีกแต่ให้มองปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาให้มองปัญญาด้วยศีลสมาธิและได้ปัญญาเนี้ย ได้ปัญญาอย่างไรได้ปัญญาว่าองคุณทั้งหลายที่เราประกอบพร้อมด้วยศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทำศีลทั้งหลายให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันเป็นศีลที่ผู้รู้หรือว่าอริยะคือผู้ประเสริฐสรรเสริญเป็นไทยแก่ตัณหาทิฏฐิไม่รูปกรรมและเป็นไปเพื่อสมาธิแบบนี้คือองคุณของโสดาบันคือผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเราจะมีปัญญาว่าศรัทธาเราศรัทธาถูกหรือศรัทธาผิด
ศรัทธาในตถาคตเนี่ยศรัทธาถูกหรือศรัทธาผิดศรัทธาในธรรมของตถาคตเนี่ยศรัทธาถูกหรือศรัทธาผิดศรัทธาในสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติตรงควรชอบในคำสอนของตถาคตตีกรอบการปฏิบัติอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยของตถาคตเนี่ยถือว่าศรัทธาถูกหรือศรัทธาผิดศรัทธาถูกในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราคิดนอกกรอบคิดได้ประพฤตินอกกรอบประพฤติได้แต่ภิกขุในธรรมวินัยของตถาคตควรประพฤตินอกกรอบตถาคตไหมไม่ควรสาวกของตถาคตควรประพฤติให้อยู่ในธรรมของตถาคตเดินให้ตรงเดินให้ตรงเป็นตัวอย่างบวชมาแล้วเป็นตัวอย่างบวชมาแล้วห้ามไม่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวอย่างที่เป็นบุคคลนอกแนวต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในแนวของตถาคต ปัญญาที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมเพราะเขาประกอบด้วยอินทรีย์ 5คือศรัทธาที่ถูกต้องเมื่อศรัทธามีความศรัทธาที่ถูกต้องแล้วย่อมมีวิริยะที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมีปัญญาถึงจะถูกต้องศรัทธาที่ถูกต้องวัดกันที่ไหนวัดกันที่โสตาปัตติยังคสีที่บอกตะกี้วิริยะความเพียรที่ถูกต้องวัดกันที่ไหนสัมมัปปธาน4สัมมัปปธาน4อธิบายด้วยนัยยะของปหานปทานคือข้อแรกสังวรปทานที่เราชอบแปลว่าสังวรสังวรนะคือการสำรวมระวังอกุศลธรรมทั้งหลายไม่ที่ยังไม่เกิดเนี่ยบุคคลนี้จะปลูกความพอใจลงไปจะพยายามจะปรารภความเพียรจะประคองจิตจะตั้งจิตไว้ที่จะไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายเกิดนี่เรียกว่าสังวรหรือสำรวมระวังแต่ถ้าอากุศลธรรมทั้งหลายเกิดให้ปลูกความพอใจลงไปให้พยายามให้ประรบความเพียรให้ประคองจิตให้ตั้งจิตไว้ที่จะละอากุศลธรรมทั้งหลายนั้นให้ได้นี่เรียกว่าปหานะประทานคือประหารคือทำลายเมื่ออากุศลธรรมทั้งหลายโดนประหารไปแล้วโดนทำลายไปแล้วอย่าหยุดแค่นั้นให้ปลูกความพอใจลงไปให้พยายามให้ปรารภความเพียรให้ประคองจิตให้ตั้งจิตไว้ที่จะยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นด้วยนี่เรียกว่าภาวนาประทานภาวนาคือการทำกุศลเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นต้องทำกุศลธรรมทั้งหลายนี้ให้เจริญด้วยการปลูกความพอใจลงไปในกุศลธรรมพยายามประรบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ประคองจิตดีๆตั้งจิตไว้ดีๆที่จะยังกุศลธรรมทั้งหลายนั้นให้เจริญงอกงามไพบูลย์เต็มรอบนี่เรียกว่าอนุรักษณาประทานคือสงวนไว้นี่สัมมัปปธาน4อินทรีย์5ในข้อวิริยินทรีย์คือวิริยะเนี่ยวัดกันที่สัมมัปปธาน4สติวัดกันที่ไหนสติปัฏฐาน4เธอเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป้าหมายของสติปัฏฐาน4คือนำอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจในโลกออกซะเธอเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้สติปัฏฐานสี่ใครมีสติตั้งไว้กับอะไรเขาจะละอภิชฌาและโทมนัสได้เอาสติตั้งไว้ในกายกายในกายมีอะไรบ้างลมหายใจคือกายหนึ่งในกายทั้งหลาย
อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนการก้าวไปการถอยกลับการคู่แขนการเหยียดแขนการเหลียวซ้ายแลขวาการทรงบาทจีวรสังฆาติการกินการเคี้ยวการลิ้มการดื่มการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระการไปการหยุดการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอันนี้คือการเห็นกายในกายในแบบหนึ่งเห็นกายในกายแบบไหนอีกเห็นกายเราบ้างเห็นกายคนอื่นบ้างเห็นกายคนอื่นเน่าเปื่อยผุพังก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ว่าแม้กายนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็คือการเห็นกายในกายแบบหนึ่งในหลายๆแบบอีกแบบหนึ่งคือการเห็นกายในกายเหมือนกันก็คือกายคตาสติเห็นกายภายในเห็นกายภายนอกเห็นฌาน1 2 3 4ก็ยังชื่อว่าการเห็นกายคตาสตินี่ก็เป็นกายคตาสติอีกแบบหนึ่งที่เรียกเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นอย่างไรรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขนี่คือเวทนาหนึ่งในเวทนาทั้งหลายการเจริญสติปัฏฐานสี่คนมีสุขคนมีปิติมีสุขมีสติไหมมีคนมีทุกข์มีโทมนัสมีสติไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคนมีสติที่เจริญสติปัฏฐานสี่เขาจะเข้าถึงความเป็นสุขปิติและสุขโดยส่วนเดียวการเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่ไปเดินไปนั่งไปยืนไปนอนให้เมื่อยไม่ใช่ไปปฏิบัติให้เห็นทุกข์แต่การเจริญสติปัฏฐานสี่คือการเจริญแล้วได้ถ้าเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยจะเห็นสุขโดยส่วนเดียวเห็นปิติเห็นสุขแล้วมันจะวิ่งเข้าสุขมันไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์ถ้าสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติแล้วยังมีความทุกข์มีความทุกข์ทับถมอยู่ยังมีความทุกข์เป็นส่วนมากสติปัฏฐานสี่นี้ควรปฏิบัติไหมควรปฏิบัติไหมปฏิบัติแล้วมันยังทุกข์อยู่เลยอ่ะพวกเราอยากปฏิบัติไหมท่านทั้งหลายอยากปฏิบัติไหมไม่ข้อปฏิบัติของพระองค์ปฏิบัติแล้วย่อมละทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วยังพอกพูนทุกข์เข้าไปนั่งให้มันปวดไปนั่งให้ปวดมากๆแล้วจะเห็นทุกข์อันนั้นไม่เรียกสติปัฏฐานสี่เรียกอัตตากีละมัฏฐานุโยคะคืนประกอบตัวเองให้ลำบากแต่นั่งนานแล้วไม่เป็นทุกข์มีไหมมีเจริญอานาปานสติหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดขณะรู้ชัดหายใจเข้าหายใจออกอะไรไปรู้ลมหายใจอะไรไปรู้ลมหายใจวิญญาณหรือจิตไปรู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดถึงแง่มุมของวิญญาณแล้วอธิบายเรื่องของวิญญาณก้าวลงสู่อายตนะเราจะรู้ชัดว่าขณะเราหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดเนี่ยวิญญาณก้าวลงสู่ลมหายใจแล้วขณะก้าวลงสู่ลมหายใจคือกายหนึ่งในกายทั้งหลายแล้วจะก้าวลงสู่กายอื่นด้วยได้ไหมย่อมไม่ได้หายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดและรู้ชัดว่ากำลังนั่งไปด้วยตอนนี้ได้ไหมรู้พร้อมกันทั้งสองแบบว่าหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดและรู้พร้อมกันไปด้วยว่าขณะนี้กำลังนั่งได้ไหมไม่ได้สังเกตให้ดีนะถ้ารู้ชัดหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกโยมจะไม่รู้ว่ากำลังนั่งถ้ารู้ชัดว่ากำลังนั่งรู้ชัดหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ไมโครโฟนเนี่ยอยู่ใกล้หน้าอาตมาโยมดูไมโครโฟนกับหน้าอาตมาให้ชัดพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ไหมได้ไหมลองทำดู